สวัสดีนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกับวาเลนไทน์อีกแล้วนะคะวันนี้ทายจะมาแต่งหน้านะคะในลุคไปเรียนนะคะเป็นลุคที่แต่งกันได้ตามง่ายๆนะคะแต่งไม่ยากเลยก็ดูแล้วสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะก็ไม่ต้องก็ไม่ได้แนะนำให้ทุกคนแต่งหน้าไปเรียนทุกวันนะคะแต่เน้นเฉพาะวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากแบบทำหน้าให้มันสดชื่นหรือว่าเรารู้สึกว่าวันนี้เราไม่ค่อยโอเคเลยหน้าเราโทรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเอาไปแต่งตามกันได้เนาะก็ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะอย่าเพิ่งว่ากันเนาะถ้าแต่งแบบเยอะเกินไปหรืออะไรยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะโอเคนะคะเราไปเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเนี่ยทายจะลงบำรุงริมฝีปากก่อนนะคะโดยใช้ตัววัสลีนปิโตรเลียมตัวนี้เนาะทุกครั้งที่ทายอาบน้ำล้างหน้ามาทายต้องทาปากก่อนเพราะว่าทายรู้สึกว่าปากมันแห้งก็ต้องบำรุงทุกครั้งนะคะที่จะแต่งหน้าเวลาก่อนนอนเหมือนกันทายก็ทาเนาะต่อไปขั้นตอนต่อมานะคะที่สำคัญยิ่งกว่านะคะก็คือการลงกันแดดนะคะทายจะใช้เป็นของ KA นะคะตัวนี้ราคาก็ไม่แพงนะคะสามารถแบบราคาแบบวัยมัธยมก็สามารถซื้อได้เนาะทายจะบอกนะคะกันแดดนี่สำคัญมากๆเลยนะคะที่เราควรต้องทามันทุกวันนะคะก็คือมีเพื่อนทายนะคะเพื่อนสนิททายเองเนาะที่ไม่ค่อยชอบทาครีมไปโรงเรียนไม่ค่อยชอบทากันแดดนะคะไม่ค่อยชอบแบบทาอะไรแบบบนหน้าออกจากบ้านอะไรอย่างนี้บางวันก็ทาบางวันที่มาเรียนก็ทาบางวันก็ไม่ทาทายเลยถามว่ามาได้ยังไงแบบอาบน้ำล้างหน้าแต่งตัวมาแล้วไม่แบบหน้าไม่แบบทาครีมมามันไม่ตึงมันไม่แห้งมันไม่รู้สึกแบบขาดอะไรไปหรอกมันก็แบบว่าไม่มันก็ชินแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วควรแนะนำให้ทากันแดดนะคะอย่างน้อยๆเลยหน้าเราจะได้ไม่เป็นกะเป็นฝ้าก่อนไว้ที่จะมาถึงนะคะเราก็ต้องป้องกันแสง UV นิดนึงเพราะว่าแดดเมืองไทยร้อนมากนะคะแล้วก็ทำให้เกิดฝ้าได้ง่ายมากนะคะโอเคเราไปลงกันแดดเลยนะคะถ้าจะลงทั่วใบหน้าเลยเนาะประมาณนี้กระจกอยู่ตรงนี้นะคะเขามองกระจกโอเคนะคะหลังจากลงกันแดดไปแล้วนะคะก็เราก็ต้องรอให้กันแดดเนี่ยมันเซตตัวนิดนึงให้มันแบบรู้สึกแห้งนิดนึงนะคะเราค่อยลงตัวต่อไปค่ะต่อไปนะคะทายจะมาลงตัวนี้นะคะ CC แต่ว่าอันนี้ทายเอามาให้ดูกันนะว่ามันมี CC กับ BB แต่ว่าเราไม่ต้องการที่แบบแน่นมากเพราะเราแค่ต้องการแค่ให้หน้าดูไบรท์ขึ้นนิดระดับหนึ่งนะคะทายจะใช้เป็น CC นะคะของนามิเนาะอันนี้ก็กันแดดคุมมันนะคะมี35 PA 2บวกนะคะไม่ต้องบีบออกมาเยอะนะคะเอาบีบสักนิดละกันเอาประมาณแค่นี้ก่อนตรงนี้มันเหลือแต้มอันนี้ขั้นตอนนี้ข้ามไปเลยก็ได้นะคะจริงๆไม่จำเป็นก็ไม่ต้องทำก็ได้เนาะประหยัดเวลาไปอีกนะคะแต่ว่าจริงๆขั้นตอนนี้คือข้ามไปได้เพราะว่าหน้าใครที่ต้องการความปกปิดนะคะแบบว่าหน้าทำไมค้ำจังเลยช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยนอนหรือว่าหน้าค้ำอะไรประมาณนี้ก็ใช้ตัวนี้นะคะใช้ขั้นตอนนี้ได้เนาะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่อยากใช้มันเยอะเกินไปก็ข้ามไปได้ค่ะไม่ต้องใช้ขั้นตอนนี้ก็ได้อย่าลืมนะคะช่วงนี้ไม่ใช่แบบขาวแต่หน้าช่วงนี้นะคะแต่ว่าลงมาตรงนี้แบบไม่ไปด้วยกันเนาะเราต้องทำให้มันไปด้วยกันนะคะนี่นะคะหลังจากลงไปก็ไม่ได้ให้ความแบบหนานะคะก็ยังให้ดูเป็นแบบผิวๆอยู่เนาะก็แค่ทำให้หน้าใสขึ้นมานิดนึงโอเคนะคะลง CC ไปแล้วเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการลงแป้งฝุ่นนะคะทายขอแนะนำให้เป็นแป้งฝุ่นเนาะมันจะมีแป้งฝุ่นกับแป้งพับใช่ไหมแต่ว่าทายแนะนำให้ใช้แป้งฝุ่นดีกว่าจะได้บางเบานะคะจะได้ไม่แบบหนามาก
ทาจะใช้เป็นของโซซอฟของมิสทีนนะคะจริงๆตอนเรียนเนี่ยทาใช้ตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มันหมดนะคะยังไม่ได้ไปซื้อมาใหม่คือหมดไปแล้ว2กระปุกนะคะทาก็เลยจะใช้ตัวนี้แทนกันเนาะ เสียงแบบทำไมมันแหบๆไม่รู้โปะๆไปอย่างนี้จริงๆแป้งขุ่นใช้แบบไหนก็ได้ใช้เป็นของ Baby Mike ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นจอห์นสันหรือจะใช้เป็นแคร์อะไรอย่างนี้แต่ว่าเห็นบางคนเขาก็บอกว่าแคร์เนี่ยไม่ควรแนะนำที่จะให้มาทาบนหน้าไม่รู้ทำไมหรือว่ามันเป็นแบบแป้งที่ไว้ใช้ทาตัวเด็กหรือเปล่าแล้วแบบไม่ค่อยที่จะว่ามาแบบควรใช้กับหน้าอะไรอย่างนี้ไหมแล้วมันทำบางคนก็บอกว่าทำให้หน้าดูแบบหน้าก้านหน้าไม่นุ่มอะไรอย่างนี้มีส่วนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าทายก็เคยใช้แคร์มาทาหน้านะทาแบบนี้เลยค่ะให้ทั่วโอเคนะคะแล้วก็ลงแป้งฝุ่นเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปก็จะเป็นคิ้วนะคะคิ้วนี่ก็เติมบ้างก็ได้เนาะโอเคทายจะใช้เป็นของบราวเป็นแบบของมิสทีนนะคะเป็นแบบเบาแบบนี้นะคะเป็นสีน้ำตาลเนาะปัดคิ้วเอานะคะแล้วจะใช้แปรงหัวตัดแบบนี้เป็นฝุ่นแบบนี้นะคะจริงๆใช้วิธีการปัดเอานะคะก็จริงๆทาไปเรียนนะทายไม่ปัดคิ้วนะคะแล้วแต่วันเนาะบางวันก็ปัดแต่ไม่เขียนนะคะบางวันก็ปัดแบบนี้แหละบางวันก็ไม่ทำอะไรกับคิ้วเลยคิ้วข้างจริงๆไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าคิ้วข้างนี้ทำไมเข้มกว่าเพราะว่าแสงมันจะเข้ามาฝั่งนี้มากกว่าข้างนี้ก็เลยดูคิ้วแบบจางๆเนาะทายบ่นหลายคลิปมากก่อนหน้านี้ทายก็บ่นกับคิ้วตัวเองคลิปนี้จะไม่บ่นนะคะเพราะทุกคนดูแล้วอาจจะรู้แล้วเนาะว่าทายชอบบ่นกับคิ้วตัวเองมากแค่ไหนจบนะคะคิ้วต่อไปนะคะเรามาลงเปลือกตาดีกว่าเนาะเพิ่มวิ้งวิ้งบางคนจะเป็นขอบตาหรือว่าเกือบตาเนี่ยดำนะคะก็ตัวนี้ขั้นตอนนี้ช่วยได้นะคะก็ทายจะใช้เป็นพาเลตของ All About Face นะคะถ้าใครยังไม่เห็นรีวิวตัวนี้ทายนะคะคลิกตรงกลมๆเนี่ยตรงนี้ด้านนี้หรือด้านนี้นะคะคลิกดูได้นะคะที่ทายรีวิวกับแป้งฝุ่นตัวนี้เนาะคลิกเลยด้านไหนนี่แหละสักด้านโอเคเรามาลงทายจะใช้ตัวนี้นะคะทายจะใช้สีนี้นะคะเป็นสีชมพูมุกนะคะใช้นิ้วเรานี่แหละทาให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะประมาณนี้อันนี้จะเพิ่มความวิ้งให้กับดวงตาแล้วก็ใครสำหรับคนที่ตาคล้ำก็สามารถใช้ขั้นตอนนี้ได้นะคะลงแบบนี้เหมือนเดิมเห็นไหมตามันจะดูแบบแตกต่างกันมากอ่ะใครที่ถุงใต้ตาดำนอนไม่พอนะคะให้ใช้แปรงหรือว่าจะใช้นิ้วก็ได้แต้มกับสีมุกสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็ทาตรงนี้นี่เราก็จะดูเป็นแบบดอลลี่อายขึ้นมาทันทีนะคะดูตามีความอิ่มน้ำเนาะแบบไม่ได้ร้องไห้นะคะจริงๆตาสุขภาพดีจบนะคะต่อไปแก้มนะคะแก้มทายก็จะใช้เป็นของ All About Face เหมือนกันนะคะตัวนี้ใครยังไม่เห็นรีวิวก็กดเหมือนเดิมนะคะจะใช้เป็นสีส้มเนาะทายจะใช้กับแปรงนี่น่ารักน่ารักค่อยๆปัดนะคะมันจะส้มเกินขั้นตอนนี้สำหรับแบบว่าหน้าใครที่ซีดเกินไปเนาะอย่างคนที่แบบว่าผิวขาวหรือว่าหน้าแบบซีดยังไงอ่ะก็ใช้ปัดแก้มช่วยนะคะแค่นี้พอเนาะแค่นี้มันก็เยอะไปแล้วอะนี่แต่งหน้าไปเรียนเหรอใช่ไหมเนี่ยโอเคนะคะแก้มแค่นี้พอแล้วรู้สึกจะส้มเกินไปนะคะต่อไปปากนะคะปากจริงๆแล้วเนี่ยไทยจะใช้เป็น
ตีนเนาะแต่ว่าตีนไทยหายนะคะจะใช้เป็นรามคามเนาะจริงๆตีนไทยหายไปไหนก็ไม่รู้ตีนของยูทิปนะคะหาไม่เจอก็เลยเอาตัวนี้มาแทนกันแต่ไม่ได้จะทาหมดนะคะเราแต้มประมาณนิดๆแล้วก็เกลี่ยให้ปากเอาดูไม่ใช่แบบตื่นมาแบบป่วยนะคะแค่นี้พอนะคะแต้มนิดเดียวเท่านั้นโอเคต่อไปขั้นตอนสุดท้ายนะคะเป็นขั้นตอนนี้คือเป็นเสริมเพิ่มเติมแต่งนะคะใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะคะจะเป็นการเชดดิ้งจมูกนะคะสันจมูกใครที่ไม่มั่นใจแบบว่าอยากมีดั้งขึ้นมาอยากให้รู้สึกว่าดั้งพุ่งนะคะอันนี้แบบสำหรับคนที่คือเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะสำหรับคนที่อยากจะทำเนาะใช้แปรงผู้กันแบบนี้แล้วก็จิ้มบราวน์เหมือนเดิมสีน้ำตาลแบบนี้นะคะแล้วก็เชดดิ้งไปที่ระหว่างจมูกนี้ทายก็เป็นคนไม่ค่อยไม่มีดั้งหรอกแต่เป็นวิธีการเพิ่มเติมนะคะใครจะนำไปใช้ก็ได้ฝาแบบนี้ประมาณนี้นะคะใช้มือลูบๆนิดนึงแล้วก็ใช้สีขาวแทนให้มันดูพุ่งนะคะให้จมูกดูพุ่งเนาะโอเคนะคะแต่งหน้าไปเรียนก็ how to แต่งหน้าลุคไปเรียนนะคะก็ประมาณนี้แหละโอเคก็จบไปแล้วนะคะกับการ how to สอนแต่งหน้าลุคไปเรียนนะคะก็ประมาณนี้เลยเนาะใครที่จะเอาไปแต่งตามก็สามารถไปแต่งตามกันได้นะคะไปปรับใช้กันได้ไปแต่งนู่นเติมนี่อะไรประมาณนี้ก็สามารถไปทำกันได้นะคะความรู้นะคะดีๆกับการแต่งหน้าเพียงเท่านี้เนาะก็ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ติดตามช่อง Channel ของทายด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทายอัพลงนะคะแล้วก็จะได้ดูก่อนใครเลยนะคะก็อย่าลืมติดตามทายด้วยนะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ